นุกธนดลน้อยใจดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกในห้างแจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปนุกธนดลน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังจอดดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกปราณีในห้างสิงห์แจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปทำเอานุกธนดลสิริแววนักร้องหนุ่มค่ายสิงห์มิวสิกน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังเจอกระแสดราม่ากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกปราณีที่รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้ในห้างค่ายสิงห์มิวสิกนพพชาเนตรได้โพสต์ภาพโปรโมทหนังให้แฟนๆได้รอติดตามและอัปเดตบรรยากาศนักแสดงและทีมงานเปิดกล้องทำพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นนุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนาเปิดใจนุกแอนไปคู่จิ้นแห่งปีนุกไปหนุ่มหล่อกับสาวเท่นักร้องคู่จิ้นสุดฮอตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ไงซึ่งก็มีเหล่า FC เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ผลงานสุดปังทำรายได้ทะลุ100ล้านบอกจะรอติดตามผลงานอย่างใจจดจ่อบ้างก็ถามว่านางเอกที่เล่นคู่กับนุกเป็นใครทำไมไม่ใช่ปายหรือชัดนภาเขียวคำนักร้องคู่จิ้นกับนุกหรือนุกไปจนเกิดประเด็นดราม่าทะกะเถียงจนนายห้างสิงห์ต้องเข้ามาเมนชี้แจงว่านางเอกไม่ใช่ไปนะครับอันนี้ผมแจ้งไปนานแล้วถ้าใครติดตามจะทราบดีทางผมและผู้กำกับพิจารณาถึงความเหมาะสมนักแสดงแล้วเพราะหนังเป็นแนวย้อนยุคกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราได้สร้างงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับล่าสุดหนุ่มนุกได้โพสต์ระบายความในใจบอกเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นระบุว่าเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนนมากๆเลยเนาะอยากจะบอกพี่ๆนะครับนอกจากนักร้องแล้วการได้รับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องปราณีพี่ๆรู้ไหมครับว่ามันคือความใฝ่ฝันและเป้าหมายในชีวิตของผมเลยนะครับซุ่มเจ้าคือจอบดราม่าคือจอบแต่สิจะผิดมันคักแท้บักนุกธนดลนี่ใบสงสารมันแน่บอกผมขอระบายแน่เด้อผมน้อยใจแมะครับ แก๊ปทักษะออนพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษะออนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศอย่าขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์ตชนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆและต้องบอกว่าอบอุ่นไปทั้งหัวใจสุดๆเมื่อสาวแอปทักษะออนนั้นได้พาครอบครัวไหว้พระทำบุญนั่งเรือหรูฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินและล่าสุดสาวแอปทักษะออนนั้นก็ได้พาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งโดยงานนี้สาวแหม่มคัทลียาแม็กอินทอชก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่ารักจังเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะน้องปีใหม่มีแต่ความสุขร่าเริงแจ่มใสตลอดไปนะคะ AFF ขีดล่างเท็กซาออนแอปทักษะออนพาคุณแม่บังเกิดกล้าวฉลองวันเกิดลูกสาวน้องปีใหม่ริมแม่น้ำพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งชีวิตสุดขมขื่นสรินทราปล่อยโหรำให้กับตราบาปที่ขอสารภาพกลางรายการเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสรินทรานิยากรเจ้าของเพลงดังที่ฮิตติดหูตลอดการอย่างจะขอก็รีบขอรู้ว่าขอหลอก
ที่ใครฟังเป็นต้องนึกถึงเสียงนุ่มละมุนของเธอที่ไม่ว่าในยุคนั้นสรินทราทำเพลงไหนๆออกมาคือเปรี้ยงปร้างตลอดทำให้ชีวิตของเธอนั้นเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่ที่ตัวตลอดเวลาแก่เมื่อชีวิตขึ้นก็ต้องมีลงเป็นสัจธรรมของเวลาซึ่งนักร้องหญิงในตำนานสรินทรานิยากรที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการ Club Friday Showเจ้าตัวเผยว่าอยากมารายการนี้มานานแล้วเพราะมาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าในใจที่จะบอกเหมือนได้มานั่งคุยกับมากกว่าสัมภาษณ์เลยอยากจะมาสารภาพตราบาปของชีวิตที่เจ็บปวดมากที่สุดกับตราบาปนี้เรามีความรู้สึกว่าช้ำแล้วช้ำอีกร้องไห้ลอยมาหมดเลยฉันล้มเหลวแล้วเหรอยะมากนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยมาเล่าในรายการ Club Friday Show เป็นครั้งแรกมันเป็นตราบาปที่เจ็บปวดมากมากมากที่สุดในชีวิตและในชีวิตนี้ที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วเพราะเราเคยทำวงของตัวเองเราไม่มีการทำโฆษณาที่ไปถึงคนฟังพอรายรับก็มีน้อยมากเราเลยต้องขายของทุกอย่างที่เราหามาได้ตอนที่เราดังแล้วเรานึกถึงแต่ลูกน้องกลัวเขาไม่มีข้าวกินเพราะวงไม่มีงานน้ำตาเริ่มไหลเครียดจนเราคิดจะฆ่าตัวตายแก่สิ่งใดที่ทำให้นักร้องที่สุดชอบช้ำเพราะชีวิตเจอแต่ความผิดหวังและคนเข้ามาหลอกลวงนี้หลุดพ้นจากความตายได้และตราบาปที่เธอรู้สึกมาตลอดนั้นคืออะไรติดตาม Club Friday Show เรื่องราวแบบเต็มๆของสรินทรานิยากรในวันเสาร์ที่16มกราคมเวลา16:30 นช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34รังต้องหวานจัดหนักควงแขนล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโรแมนติกคูณ2ไปเลยทำเอามดต้องมาตอมอินสตาแกรมลาดีไอแพรงของนักแสดงสาวปรางกนรานวงขจรไกลกันเป็นแถวเมื่อกลิ่นของความรักที่เจ้าตัวมีให้กับแฟนหนุ่มโต้งทูพีนั้นทะลักออกมาจนคนดูต่างก็รับรู้ได้อย่างดีล่าสุดปรางโต้งก็ได้ควงแขนกันไปเพิ่มความหวานอีกครั้งโดยเลือกเป็นการล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเย็นๆที่เพิ่มความโรแมนติกให้ทวีขึ้นคูณ2เลยทีเดียวงานนี้แฟนๆที่เห็นต่างก็ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ไม่ได้ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากและถ้าจะหวานขนาดนี้ก็อยากจะได้ยินข่าวดีเร็วๆแล้วจ้าหน่องธนางานเข้าโพสต์ภาพหนุนตักสาวแพรวาเดือดขอคำอธิบายหน่องธนาน้องชายของบอยปกรณ์โพสต์ภาพนอนหนุนตักสาวทำชาวเน็ตโฟกัสจุดเดียวกันแพรวาถึงกับคอมเมนต์ให้อธิบายด้วยจู่ๆก็เกือบงานเข้าซะแล้วสำหรับหน่องธนาหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพนอนหนุนตักสาวผมยาวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าอากาศดีแบบนี้การได้นอนหนุนตักใครสักคนมันช่างสบายอุราเสียจริงแต่ยายเธอจึงไม่หันมาลูกกะตากับฉันแล้วก็มีแฟนสาวแพรวานิชาพัฒน์ที่รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าใครไล่มาอธิบายเลยนะแอบจนหน่องต้องคอมเมนต์กลับแพรวาว่าเพื่อเยยรุมร้อนหรออ่อนี่หุ่นที่เอามาเข้าฉากวันนี้และคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่ขนหน้าแข้งบอกว่าขนหน้าแข้งเยอะขนาดนี้แพรวาสบายใจได้คงไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆหรือไม่ก็น่าจะเป็นบอยปกรณ์พี่ชัยสายเกรียนก็เป็นไปได้หน่องแพรวาสาดความหวานทริปดำน้ำใสเสื้อคู่คอมเมนต์การน่ารักแพรวาลงภาพคู่หน่องโมเมนต์กอดคอแนบแน่นบอกเพื่อนอย่าแซว